ีแถม100 บาทเมนางแม่อุ้ยบางนะปัญโยนานโอ้โยมแม่ของพระอาจารย์เอารักเนื้อร่วมทำบุญมาแถม1 ซองทวีศักดิ์วันนาสันเหมืองร่วมทำบุญแถม1 ซองพ่อนาคเนาะพ่อนาคพี่กุลทองแท้พี่น้องร่วมทำบุญแถม1 ซองพี่น้องหนองบัว2แล้วก็แม่ผายพอสุยะบ้านสันเหมืองแถม1 ซองนะแล้วก็มีป้ามูลแม่บัวเร็วโป่งตุ้ยสันเมืองแถม1 ซองหู้ยบนเขียนตัวสื่องามดีแม่บัวน้ำนะบัวน้ำกุลกันพี่น้องบ้านเชียงแสนเชียงรายดูพี่น้องเชียงแสนเชียงรายก็มานะต้องขอขอบคุณเด้อโอ้สามารถเน้นเอารักทักทายหน่อยอันนี้มนพระอาจารย์เอารักนั่งก่อนนั่งก่อนเปิ้นถามหานี่พอจะทำบุญครับสามารถเน้นเอารักปัญโยนันที่เปิ้นเทศกลางค่ำกลางคืนคืนทุกคืนวันอังคารด้วยสุพรหมหมาเก้าหางมาแล้วอันนี้มนทักทายกับพี่น้องญาติโยมเพิ่นถามหาเนาะแม่จงดีพระอาจารย์ออรักไม่นี่แล้วด้วยนี่มนครับขอนอบน้อมพระติทไรรัตนผ่านแผ้วพระเกี้ยวเจ้าตังสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เพิ่งของหมู่เฮาทั้งหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ปู่ครูเก่าปู่ครูเง่าแห่งเก่ากับผมด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมพร้อมกันนี้ขอเจริญพรยังคณะศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านมาแล้วเนอมาแล้วเนอศรัทธาญาติโยมเพิ่นถามหาขอจริงมาตะกี้ละแต่ว่าฟังแม่จงดี100 บาทโอ้แม่จงดีเพิ่นทำบุญมาโจ๊ะโลมาเพิ่นทำบุญ100 บาทเพื่อจักตานไปหาปิตามารดาพ่อแม่เฒ่าแก่สัมพันธวงศ์สาญาติกาญาติมิตรพี่น้องเพื่อนป้องสหายที่ได้ล่วงลับดับขันไปขอภรณาบุญส่วนกุศลมวลฝูงนี้เพื่อญาติมิตรพี่น้องได้รับของกินของตานได้กินได้บริโภคและแผ่ภายในบุญกุศลเฮือกับแม่จงดีเฮือได้อยู่ดีมีสุขพ้นจากอุปัถวะกังวลอันตรายทั้งปวงพ้นจากเคราะห์ทั้งหลายบ่เฮือได้มาใกล้ทีฆาการับบัดนี้ขอน้อมนำมายังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปจะใจในทีฆาการบัดนี้ยามนี้นั้นจุงจังมีเตี้ยงแต่ดีหลีจะตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเดี๋ยวลวดปอนเนี่ยนะม่วนนะแต่มันอิดนะเนาะม่วนนะแต่ว่ามันอิดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็มาแล้วเนอป้อน้อยบุญปานโอ้วันนี้บุญบุญเพิ่นเอามาปานป้อน้อยบุญปานมโนครอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ขอเฮ้อป้อน้อยได้อยู่ดีมีสุขพ้นจากอุปัฏฐาวะกังวลอันตรายพ้นจากเคราะห์ทั้งหลายบ่เฮ้อได้มาใกล้ทีฆาการบัดนี้ขอเฮ้อน้อมนำมายังจกปีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปจะใจในทีฆาการบัดนี้เนี่ยนี้นั้นจุกจักมีจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลางรวยรวยรวยเนี่ยเปิ้ลใส่ย่ามเลยชื่อเปิ้ลถึงเต็มที่ละป้อน้อยบุญปานดูโอ้ได้ปะกันแล้วเนอะป้อน้อยเนอะปะกันแล้วปะกันแล้วศรัทธาญาติโยมความจริงนะอาตมามาแต่เจ้าแล้วมาเมื่อ9 โมงละแต่ว่าฟังครูบาอาจารย์ฟังนี่อ๋อเปิ้ลได้การเตะโอวันนี้เปิ้นถวายการเตะหลวงลุงเปิ้นได้ถวายการเตะหลวงลุงขอเฮ้อเป็นพระราณบุญกุศลเนอะศรัทธาญาติโยมได้มาแล้วอยากจะห่วมกองบุญกองกุศลกับวัดดอนจันของเฮานี่ก่อนน้อมเจริญเจริญปอนเนอะบอกว่าศรัทธาญาติโยมจะทำบุญเนี่ยไปตานไปหาปิตามารดาพ่อแม่เท่าแก่สัมพัทธวงศ์สายญาติกาญาติมิตรพี่น้องเพื่อนป้องสหายที่ได้ร่วงรับดับขันขอพระราณบุญสู่กุศลมูลผงนี้เนอะโอ้แม่ตุงตุงแม่ตุงตุงแม่กองแน่แน่แน่จื้อพ่อตึงออกแล้วหรอต้องถามแล้วแม่จื้อยังหะหะ
แม่ฟังเสียงฮะนะแม่กองบ้านห้วยน้ำเย็นเน้อเปิ้นทำบุญขอเฮิร์ดอยู่ดีมีสุขเน้อแม่เน้ออาจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังขออาตมาภาพก็ใจเสียงตะอีก่อนเนาะเดี๋ยวนิมนต์หลวงลุงเปิ้นได้อู้ได้จ๋าสถาญาติโยมก็เดี๋ยวก็มาต่อกันเป็นต่อกันเป็นสเต็ปต่อก็ไปจวะไปเนาะสถาญาติโยมเนาะโค้งสุดท้ายได้ยินเสียงของพระอาจารย์เนนรักเนอร์ที่เปิ้นเตะออกอากาศตอนกลางคืนญาติโยมสถาต่างหลายที่เข้ามาห่วมทำบุญยกชัดพระเจ้าธาตุเจดีย์ชเวเดกองจำลองไข่มหันตัวจริงเสียงจริงของสามเณรรักหรืออาจารย์รักมาทางนี้เลยเนอแม่แม่มาต้องแพ้แม่จะถวายเณรรักนอเอาวางนี่เดี๋ยวตัวลุงจะหยิบเณรรักเนอแม่จะบริจาคพระธาตุชเวดากองเนาะทำบุญใส่เพ่แม่ใส่ชื่อกรรมเดี๋ยวตัวลุงใส่ชื่อแม่ใส่ซองเหรอใส่ซองเหรอใส่ซองกรรมเนอะองค์นี้แหละเน้นรักษานี่แหละองค์นี้แม่จะถวายเพื่อนแม่วางนี่เดี๋ยวตัวลุงจะหยิบใส่มือใส่นี่เพื่อนคือเนาะแม่ว่าได้แม่เจออย่างเดียวแม่เอาแม่แก้ววันล่างบ้านใหม่วังเหนือเจ้าเน้นรักจะอันช่วยกันน้ำกับให้เน้นรักเจ้าโค้งสุดท้ายแม่แก้วเนอะมาแถมเน้นรักกำลังมานั่งรออยู่นี่แต่กี้เพื่อนเป็นนิมนต์มาเนาะตุลุงก็บอกของเน้นรักมาแม่เอาใส่ไว้นี่เดี๋ยวจะถวายเน้นรักเพื่อนนอแม่นอแม่ถ้าหาปอนจากเน้นรักเนอะเอาละแม่ไปขายหันเน้นรักบอกใส่ซองแม่น่าจะใส่ซองได้ได้อ่านแม่ยิบซองไปเลยแม่ใส่ซองเรียบร้อยเนอะใส่ชื่อเหรอแล้วเดี๋ยวอันนี้ถวายเน้นรักนออาศัยนี้แม่อาศัยเดี๋ยวเน้นรักเน้นรักนออาจารย์เน้นรักเนอโทษถ้าไปต่างใดตุลุงทุ่งตัวประกบได้เลยนะประกาศยื่นขึ้นคือแม่เดี๋ยวก่อนรวมโค้งสุดท้ายเนออาจารย์เน้นรักนักเทศเสียงดีนะมาแล้วประกบมาตัวตุลุงอาทิตย์นะแม่ขอข้าหารตุลุงแล้วให้หัวโทษมาทำบุญยกฉัตรพระธาตุชเวดากองจำลองวัดดอนจันปาจันตำบลเวียงกะหลงลวดมหารห้าจันในรักโอ้สุดยอดมาแล้วทำไมยอดสันทรายขออนุโมทนาบุญด้วยแม่เอ้ยเนอะมาให้เงินก็มาจะหลายแม่ปงก็มาจะนักโอ้มาด้วยกันเป็นหมู่เป็นจุ่มตุลุงก็ลดมาห้ากันลดก่อนดีละเอาแม่เอ้ยออกเสียงกำปั้นสิฟังอยู่ตั้งมาให้เงินว่ากันแม่เอ้ยวันนี้กำน้องเจริญเจริญปอนแม่เอ้ยวันนี้กำโอ้ผ่านมาหาพิษณุปนมาแล้ววันนี้เนาะญาติโยมปนมาเนอะวัดดีเจ้าญาติธรรมทุกคนนะเจ้าขออยู่ที่วัดดอนจันนี่รอนะเจ้ามากับพระอาจารย์วิษณุเจ้าสาธุเจ้าแม่ขออยู่นี่เอาปอนแกกเน้นรักก่อนเนอะอาจารย์เดี๋ยวก่อนเนอะตุลุงผมเฮืออันเน้นรักเน้นรักถือไม้กรรมพุทธาปัจจัยโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเฮาว่าเสียงไม้มันบ่โพดไปว่าเจเจเอาขี้ปุ๋มไปบางไม้สาธายาดโยมเหยเสียงมันบ่ออกไปว่าเจเจเอาเดี๋ยวกันเอาขี้ปุ๋มออกไปหน่อยเอาขี้ปุ๋มไปบางไม้น่ะเจเจเอาขี้ปุ๋มไปบางไม้ติ๊กๆอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาขี้ปุ๋มออกไปหน่อยแม่เขาฟ้าแม่ลวดเอาปอนรวบรวมกันนอนลวดมดเลยเนอที่มาถวายพระใจให้กับสำเนรักในนาเอายืนท่านเน้นนิมนต์เลยเนอมาเลยเนออ๋อญาติโยมที่ได้ทำบุญมาขอให้เอาปอนพร้อมกันเนอเอวังหนตุดีแหละจ้าในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีสรีสุภะมังการะอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายวันนี้หมายมีเจ้าเงามูลรัศธาจุปู่จุคนต่างตนก็ต่างเป็นเก้าพร้อมไปด้วยลูกเต้าเหล่าล้าน
ก็ได้ปลากันสรงของควายตกแต่งพร้อมนำมายังจตุปัจจัยตายะธรรมเพื่อปูชากันเทศกับอาตมาภาพวันนี้ตนตัวอาตมาภาพก็มีธรรมะเมตตาปฏิขาหับเอาไว้เลี้ยวเพื่อให้เลี้ยวเสียงยังกรรมกรรมผาธนาแห่งเจ้ามูลศรัทธาทั้งหลายเพื่อได้อยู่ดีมีสุขส่วนหนึ่งจักตานไปหาเทวบุตรเทวดาสวัสวารักษาวัดดอนจันที่นี้ครูบาอาจารย์ป้อน้อยป้อหนานป้อจันนำวัดที่ได้ล่วงรับดับขันไปสวัสวาทั้งหลายแถมปูนแถมส่วนหนึ่งจักแผ่ผายนบุญสงฆ์กุศลไปหาปิตามารดาพ่อแม่เท่าแก่สัมปทวงศ์สายาที่กายญาติมิตรพี่น้องที่ได้ล่วงรับดับขันไปขอพระราณบุญสงฆ์กุศลเพื่อเขาเจ้าทั้งหลายได้รับของกินของตานได้กินได้บริโภคและแผ่ผายนบุญส่วนกุศลมวลผู้นี้มหายังเจ้าเงามุรัสธาได้อยู่ดีมีสุขพ้นจากอุปัทวะกังวลอันตรายพ้นจากข้อตั้งหลายบ่เฮือได้มาใกล้ถึงข้าการบัดนี้ขอน้อมนำมายังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปแจกแจ้ในทีข้าการบัดนี้ยามนี้นั้นจุงจักมีอาภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังโลนหนึ่งสองแง่เจ๊ๆไปหย่อมเงามันทําละอันนี้พ่อตานแม่ดีป้อตานแม่ดีเนาะรายชื่อทั้งหมดนี้ที่ถวายพระอาจารย์อารักษ์นี่นะท่านจะได้ไปอู้ออกอากาศทําครั้งนึงเนอะติดตามรายการที่เพิ่นเทศเนอะเพราะบางซองเนี่ยมันก็ไม่เป็นปึกล่ะมันปัจจัยทั้งหลายที่ตานไปนี่ถวายไปนี่น้อยค่ะตะกี้อันนี้เพิ่นก็บ่ถึงบ่ได้อ่านเนาะอันเพิ่นจะต้องไปอ่านออกอากาศทํากรรมเนอะเจ๊เจ๊ถึงขี้ปุ่มบังว่ะอาจารย์เอาลาบกันอู้ตะโลกโลกมาแล้วเสียงมาแล้วเปลี่ยนทานใหม่สมณเณรรักเนอถ้าจะถวายเอาวางไว้ที่ถาดเดี๋ยวตุลุงจะยิบยื่นถวายท่านเนอเป็นการเทศเนาะแม่เนาะมีแม่อย่างโค้งสุดท้ายใกล้จะเข้าพิธีการแล้วเนอแม่มาทำบุญที่เณรรักนี่เนอส่วนตัวส่วนตัวที่ยาวถวายวัดก็ไว้ทั้งเพเนอที่ขันที่หิมตุลุงแก้วเนอเอามาแถมแม่โอ้อนุโมทนาบุญด้วยแม่อย่างก็แม่เออสำเนียงรักตัวนี้เออเนี่ยสำเนียงรักตัวนี้อ้าวเน้นก้อยอ่านออกอากาศมาลุ้นเน้นรักอันนี้มันจะเน้นรักนะ อันนี้ที่แม่เขาถามมันไม่เป็นตัวอย่างไรทุลุงมันนี่นะอย่างเอี้ยนี่เออมาหลายซองนะแม่นอเอาเนอะยินดีเนอะเน้นรักก็เปิ้นเป็นองค์เศรษฐีดีที่สุดอะเนาะในหมู่เน้นที่ว่าเป็นมีอายุพรรษานักเนาะเออม่วนดีเนอะฟังเทศเสียงของสามเณรลักนี่นะโทฟังละปูนลูกเออห้องกะเออได้เนอะเอาปอนจากเอาปอนแล้วเนอะแม่สามเณรสาธุเอาปอนให้แม่กำสาธายาดยมฮับปอนก่อนเนอะอิชิตังปาติตังทุมหังคีปะเมวาสามิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามานิโชติระโสยธาภวสัพปิติโยเมวาจันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวตวนตารโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทานาสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวทันติอายุวันโนสุขังปะลังโอ้สาธุสาธุน้อมเจริญเจริญปอนสถาแม่จ้องตำบลตรัญญายด้อยสะเก็ดเนอะเอามาถวายเฮ้อสามเณรรักองค์เตศพิการทางสายตาปัญญาดีเฉียบแหลมมาเฮ้อญาติโยมแม่จ้องมาถวายแห่แล้วก็จะได้สายตาแจ้งสว่างเนอะโยมที่อยู่บ้านแม่จ้องตำบลตรัญญายอำเภอด้อยสะเก็ดมาแถมแล้วว่าใดเออเจ๊ๆเป็นคนคุ้มเพื่อเจ๊มานี่ก่อนเออทั้งหลังอันรูปรอนั่นเจ๊นั่นน่ะคุมเครื่องเสียงตลอดงานเลยนี่นะเพื่อนอยู่ปากตังเจริญเออเพื่อนอยู่ปากตังอันนี้นะเจ๊แม่เพื่อนถามหามาคนรูปรอเออเจ๊นี่เนอะเจ๊คนคุมเครื่องเสียงถ้าภายใครหันท่านอาจารย์นิพนธ์เตียวมาเนอะท่านอาจารย์นิพนธ์วัดดอยสะเก็ดนั่นเตียวมาติดตุลุงยองนางแพทย์ท่านอาจารย์
เดี๋ยวเอาเดี๋ยวว่าอีสานน้อยเน้อว่าอีสานให้น้อยก็บ่เป็นเอ้ามันใจโคราชโคราชบ้านเฮาเนาะโคราชบ้านเฮาตวยเน้อเจ้าบดเจ้ากรฝ่ายทหารท่านอาจารย์นิพนธ์อยู่เพชรเดี๋ยวจะลุงจัดจุงไปหรอกะโอ้มาอยู่มาอยู่มาอยู่โอ้โค้งสุดท้ายไหลมาเทมาพระอาจารย์รักสามเณรรักองค์เตชื่อดังมาแล้วเน้อมาทางเพชรมาอันแม่เขามาทำบุญกับสามเณรรักแล้วหูตาจะสว่างเนอะ นั่นแหละหายเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวเท่าจะได้นุ่มทำหน่อยโอ้หันแล้วยิ้มแจ่มใสหมดทุกคนสามเณรรักเดี๋ยวเน้นฟังไปเต้อเดี๋ยวจะอาจจะเอาปอนให้แม่เขาปอกก่อนเนอะสามเณรรักนิมนต์เลยเนอะเดี๋ยวเนอะโลหนึ่งสองสามเสียงมันมาออกเดี๋ยวเจ๊ๆยกก่อนเดี๋ยวไปย่ำเงาเถอะเดี๋ยวกันยกก่อนยกขึ้นก่อนสัพปิติโยมิวะฉันตุสัพปะโรโกวินาสโตมาเตภวันตวันตารโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังไม่ใช่เพราะว่าเสียงเจ๊ๆไปย่ำเงามันสะทายญาติโยมเหยมันก็เลยเสียงมันมาออกเราเป้าพระจันทร์แม่จานแม่จานนี่เนาะแม่จานเกิดวันที่กะแม่จานเกิดวันที่เนาะสัพปิติโยมิวาฉันตุสัพปะโรโกวินาสตุมาเตภวันกวนตารโยสุขีติกายุโกภวะพิวาตานสีริสันิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวทันติอายุวโนสุขังพระลังมุกมีนะสามเณรรักนี่นะแม่จานเกิดวันอาทิตย์วะจ้ะนาบุญไม่พูดเพราะเกิดวันเสาร์กันเนาะอันต่อไปขอเสียงของอาจารย์นิพนธ์กับเน้อเจ้าบทเจ้าก่อนแม่ขอใครไหว้ใครสาอาจารย์นิพนธ์มาทำให้เน้อเจริญพรบรรดาญาติโยม อาตมาภาพพระนิพนธ์พระตายาโนวัดพระธาตุดอยตะเกียบพระรามหลวงอำเภอดอยตะเกียบจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มีโอกาสได้มาวัดดอนจันทร์หรือป่าจันทร์ซึ่งความใฝ่ฝันก็อยากได้มานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสได้มาบางคนก็ว่าได้ยินได้เสียงทางวิทยุตอนนี้ก็อนุโมทนากับพุทธโยมนะที่เอามาขามป้อมให้กลัวเสียงไม่ดีจริงๆก็เสียงไม่ดีวันนี้รู้สึกว่าเป็นหวัดเป็นอะไรตอนนี้ก็มีศรัทธาคุณโยมนภาพรคิดการงานพร้อมครอบครัวบ้านดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีศรัทธามาแล้วนี่ศรัทธาคุณโยมมอนคำบรรยอดพร้อมลูกหลานตลาดบ่อหินดอยตะเกียบเชียงใหม่หนึ่งซองพ่อเกศฟองพ่อเกศฟองมิ่งเขื่อนจินาดอยตะเกียบหนึ่งซองคุณโยมแสงจันทร์คำแก้วบ้านร้องแม่เจดีใหม่อีกหนึ่งซองโยมมานพโยมล่าชัยเสนอีกหนึ่งซองโยมบัวดิน แล้วก็คุณโยมแม่คำเอ้ยจินาการคุณโยมอัมพาอันนี้อันเดียวดอยตะเกียบเชียงใหม่หนึ่งซองโยมสุริยะแก้วแสนสาวโยมรัตดาธราโยมวราพรมูลมั่งหนึ่งซองโยมประเสริฐแม่อาพรใจสว่างตลาดบ่อหินหนึ่งซองคุณโยมยูเจนินอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอีกหนึ่งซองคุณโยมสมศักดิ์ต้นศักดิ์คุณโยมเปรมฤทัยต้นศักดิ์อุทิศไปหาโยมอุษาต้นศักดิ์อีกหนึ่งซองคุณแม่ประนอมกันทะบ้านบ่อหินอีกหนึ่งซองคุณโยมจันสมเรือนแปลงบ้านบ่อหินอีกหนึ่งซองคุณโยมนรงคุณโยมอรพินแสนหลวงพร้อมครอบครัวอีกหนึ่งซองคุณโยมแสวงอุดกงคุณโยมวันนิพาเรือนแปลงหน้าตลาดบ่อหินอีกหนึ่งซองโยมพ่อบุญธรรมทิพย์เมืองพรมวงเล็บว่าเวียงอีกหนึ่งซอง
มาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญในคุณโยมทั้งหลายที่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมาแล้วนั้นก็ขอให้คุณโยมจะมีอายุวัฒนะสุขภาระต่อไปนี้ก็จะขอส่งไม้ส่งต่อให้คุณโยมพนานี้ต่อไปนะครับเจริญพรโยมขอบคุณดังสมณศรัทธาเนาะดังสมณเณรอารักษ์ปัญโยนันจากวัดสันเหมืองวันนี้เพิ่นได้มาโปรดเมตตาตวยแล้วก็หลวงพ่อมานิดพิชิตสังฆทานเอิ้นทาวโรแดดเดียวแดดเดียวแล้วก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์นิพนธ์ฮะคนบ้านคนโคราชก็ได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันนะครับเนาะตอนนี้ก็จะมีรายชื่อรายนามบริการเพิ่มเติมฮะเดี๋ยวเอาให้เนี่ยตอนเนี้ยตัวเนี้ยขอบคุณนะโยมนะสาธุสาธุโยมอยู่บ้านไหนอ๋อต้นโหนนเนาะจ่าจ่าขอบคุณนะโยมนะบุญรักษาเนาะมากับแม่จงดีนะเจริญพรจ้ะเจริญพรอยู่ดีสุขนะโยมนะขอสอนลามนะเอาช่างฟ้อนตั้งลำได้แล้วจ้าต่อไปจะเป็นการฟ้อนนภาพรคิดการงานนะฮะร่วมทำบุญจากดอยสะเก็ด1ซองนะฮะแล้วก็มีเมฆฟองแก้วยานสุวรรณ100บาทแล้วก็มีสรวิทย์ในสรวิทย์ในนางธนพัฒน์นะฮะรัตนงามอีก100บาทแล้วก็มีสันตินางมนัสนันรัตนงามอีก100บาทก็ต้องขอขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมเอาเลยพี่มาโอ้นี่พี่น้องบ้านใดนี่พี่น้องบ้านใดพี่น้อยสวัสดิ์พี่น้อยสวัสดิ์นี่เพิ่นเป็นพวกแก่วัดวัยยาวัจกรวัดพระธาตุดอยน้อยตุ่ยแม่ขันคำบังคมเนตรจากดอยน้อยร่วมทำบุญแด่100บาทมาครับหลวงพ่อนายประเสริฐนางสิริญาณีเป็นชักติดมาจากบ้านดอยน้อยรวมกำบุญจากนักวิปากคาถาทุลุงแต่ในเสานางอัมไพดอยน้อยรวมกำบุญแบบหนึ่งต่อไปเด้อขอบคุณแม่ตาเด้อไปกินแม่ตาเด้อเนาะเอาละตอนนี้แม่ตะกี้ฟ้อนโตฟ้อนนกตาแก่นกแก่กีฬาThank you.
ลังกาใจพี่น้องปังอายร่วมทำบุญแบบ100บาทบุญผ่านลังกาชัยปั้นปังอายแบบ50บาทเนอสาธุสาธุอนุโมทนาสำหรับพิธีที่เขาจะได้ยกยอดจัดนั้นก็ได้เวลาสักประมาณ2โมงผู้อานุโยมนะ2โมงโดยประมาณเปิดโอกาสให้พี่น้องศรัทธาที่เพิ่นมาตอนกินข้าวตอนแล้วนะไผยังบ่ได้ปูจาผ้าแพร7สีไปผูกที่ยอดชัดไปปิดทองยอดชัดก็เจริญปอนได้เนอะนายคมรัฐปองปองคําเนาะพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทําบุญแถม100บาทเอาก็ได้ของดีกว่ามาโยมนะเจ้าสิริจอมตองเกศถวานะร่วมทำบุญมาแต่หมื่นปลายผมใช่ไหมฮะตอนใดผมเพิ่มได้นับนะลายอยู่เนอะเฮียตีลองนับดูนะเดี๋ยวเขียนใหม่เนาะโอ้เจ้าพรยอมก่อนมาเจ้ามากันหลายเหรอมาจะแม่มือเนาะจอมตองหนึ่งได้หล่อมใจไกลโอ้พี่น้องจากเจ้าพรวัดพระธาตุสิริจอมตองเกศถวามาฟ้อนหอมโดยเอาปัจจัยมาหอมโดยดกขอบคุณเนอะตุลุงแก้วไม่นี่เนอะไปได้หันก็มาพอนี่แม่อุยติบเนอะมีใจพี่น้องสันมาเคสห่วมตำบุญแต้มหนึ่งซองในประธานปวงคำพร้อมด้วยครอบครัวอุทิศบุญกุศลตานยอดปรมีธาตุจำนวนแต้ม100บาทวันนี้ได้รับเกียรติจากหลายฝ่ายด้วยกันโดยเฉพาะเจ้าภาพใหญ่เฮาคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์และก็คุณนงลักษ์กิ่วแก้วพร้อมด้วยทางบริษัทชัยยันคอนกรีตจำกัดบริษัทเขมรัฐทรานสปอร์ตบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตโดยตระกูลกิ่วแก้ววันนี้เปิดมาเป็นเจ้าภาพเอาขอบคุณเด้อจ้างฟ้อนกลุ่มช่างฟ้อนนะเกตตวาไอ้เนาะเกตตวาจากวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองเปิดมาลำถวายฟ้อนถวายปลายบะปอหอมปัจจัยแถม1,000กับ50บาทขอบคุณแม่ครูเนอร์สาธุสาธุอู้ชมลมน้อยนานมาแล้วพี่น้องหัววัดหัววาโอ้มากันหลายแต่เอามิวสิกเตรียมพร้อมเด้อแต่กี้ก็พี่น้องศรัทธาจากปากต่างเจริญเปิ้นมาตานตอนบ่ายนี่มาจัดหลายเนอเอาหงตานเอาเลยชมบารมีป่ะเอาไปเลยนะมีตัวอ่านเนาะลุงแก้วเสียงบอกกึ่งลุงเสียงสองบอกโอ้ไวสารเออ
บาอาจารย์ได้เมตตามาตะกี้ท่านอาจารย์พระครูสังฆลักษณะรัตนศิริที่พี่โอนเพิ่นก่อได้เมตตาเดินทางมาเอาวันนานเจ้าอย่างมาเมนในดำรงเกียรติเมืองแก้วน้องพึ่งนะเป็นจวันวิริยะมาจากบ้านบ่อหินอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญแบบ100บาทเด้อที่ท่านกำลังพอกำลังชมณบัดนี้ก็เป็นการฟ้อนทีเด้ออาจารย์น้องๆมหาวิทยาลัยจบจากฟ้อนทีแล้วก็จะเป็นฟ้อนเล็บของเกตตวาเกตตวาแต่ก็น่าจะฟ้อนเล็บจากพระธาตุเจ้าสลีจอกตองตะกี้เปิ้นก็ห้องปัจจัยมาแบบ 1,050 บาทเนี่ยตีนหน้าพอเรียบร้อยเอาเลยฮะโยมนับชมบารมีเลยนะผ่านการพุทธาภิเษกมาเป็นที่เรียบร้อยพระสิงห์สองได้บุญสองต่อนะโยมเด้อได้บุญสองต่อบุญต่อแรกก็จะได้ของดีไปไหว้ไปสาโดยบุญต่อที่สองปัจจัยมาหายไปไหนโยมมาเข้าพวกเข้าห่อไผ่เราจะได้เอามาเพื่อสร้างทางแฝงองค์พระธาตุกันต่อไปก่อนนั้นมาก็หมายเมแม่อุ้ยหมันใจปินนะแม่ทองสีใจปินพร้อมลูกหลานร่วมรำบุญแบบหนึ่งสองแม่บัวคำใจปินพี่น้องปากน้ำทุกส่งดังบนแบบหนึ่งสองแม่ทองนายทองดีลูกแก้วมาจากบ้านปากน้ำทุกแบบหนึ่งสองได้กันโอ้พ่อเก่งวัดปากกลางเจริญกำลังมาเนี่ยไอ้ดวงหน้าทัวในกำลังมาเนี่ยมีนางตรงนางตวงพรร้องครอบครัวนึ่งพี่น้องบ้านฝั่งน้ำทุกร่วมรำบุญแบบหนึ่งสองนะครอบครัวนั่นเอาแม่เอาอย่างมาเลยแม่มาเลยวันนี้บุญจัดสรรมันพอดีพอมันพอดีได้บุญสุดจับกันแน่พี่น้องสี่จอมทองมาจับยามมันพอดีตอนนี้ก็ทางท่านเจ้าวาดก็ท่านพระปลัดนัตพงศ์ก็ปฏิสัมพันธ์ต้อนรับอาจารย์โยมเป็นอย่างดีท่านฟังในวันนี้ดีเชิญนะฮะญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ต้อนรับพี่น้องสายทางบุญพี่น้องต่างเมืองฝางหลายที่แหล่งต่างเตชะบุญกุศลที่เอาตบมือกำโอ้ตอนนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูวิภาสวรคุณท่านเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต2เขต1นะฮะวัดดงป่าหวายได้มีเมตตาเดินทางมาเนาะแม่เขียนชื่อเลยเขียนชื่อยังขอบคุณนะแม่เนอสาธุสาธุเนอะแม่อยู่บ้านไหนก็ท่านนี่ท่านเกินน้ำก่อนดีท่านนี่จะก่อนนึงครับอ๋อพี่น้องบ้านเด่นศาลาก่อนที่เราจะมีการทำการแสดงในณบัดนี้ก็จังฟ้อนเกตตวาจอมตองนี่เปิ้นเป็นจังฟ้อนของหลวงปู่ทองนึพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลวัดพระธาตุเจ้าสลีจอมตองวรมหาวิหารซึ่งหลวงปู่ดำริไว้ว่าเป็นจังฟ้อนประจำวัดพระธาตุโดยเปิ้นก็ฟ้อนเล็บแล้วก็ฟ้อนซึ่งตัวนี้นะซึ่งฟ้อนเล็บแล้วก็เป็นศิลปะพื้นเมืองพลานนาเฮาสืบทอดและอนุรักษ์ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปให้ดำรงคงอยู่คู่กับเวียงพิงเมืองแห่งนครเชียงใหม่เช่นนี้ตลอดไปและตลอดกาลเด้อต่อไปรับชมได้เอ้ามิวสิกเอ้าโหเยี่ยมทานตัวนี้ตั้งแถวเด้อโหวัดโหวานิมนต์นะครับเนอมาแล้วอันนี้เป็นฟ้อนประจำวัดพระธาตุเจ้าสิริจอมตองเนอเกตตวาจอมตองฮะโอ้ในฮะเลยไหมในฮะเลยอาจารย์บรรยงพระครูเพิ่นนั่งปั่นฟ้อนอยู่ที่ผ่ำฮะนะแม่ศรีฮะจิตราอินเผามาแล้วอภิชัย
นุชนารีก็ร่วมทำบุญปวงน้องเนาะแถมหนึ่งซองเน้อแล้วก็มีเพิ่มเติมอรพินกองน้อยพร้อมด้วยครอบครัวทำบุญและก็มีนางสาวแพรพิไลกองน้อยเพิ่นก็ร่วมทำบุญปวงน้องเน้อเวียงป่าเป้าแถมหนึ่งซองโอ้ยบุญซุปจับแท้ๆแดดไปแล้วแม่จุมปีตันล่ามาจากบ้านโป่งหนองห่วมทำบุญแถมหนึ่งสองยอดพระธาตุเนอะเอาญาติโยมไปย่ำได้ทำบุญมาดังแพ้นะโอ้ไอ้เท่เขาก็มาเรียนเชิญนะญาติโยมปอดใสเกินแก้ปอดแย่เกินไปถ้าจิตใจเขาใฝ่ในบุญในกุศลจะมาปิดชมปูจางผ้าแพร่เจ็ดสีมามีเจ็ดแสงแล้วก็แผ่นทองปิดองใจยอดชัดนะโอกาสสุดท้ายถ้าเป็นน้อยในราคาดังขึ้นเพียงหนึ่งยกสุดท้ายมีเพิ่มเติมใหม่มีนะนางรักทีพันธ์ไทยไทยพัฒน์พี่น้องจากแม่ขจารเนอร์ห่วงจำนวนยอดพระธาตุจำนวนดังหนึ่งร้อยบาทเนอร์ขณะนี้พี่น้องกำลังชมคณะแจ้งก้อนซึ่งเป็นก้อนของหลวงปู่ทองพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านชมมงคลวัดพระธาตุเจ้าสลีจอมทองวรมหาวิหารซึ่งหลวงปู่ก็ได้ดำลิงไว้ว่าเป็นก้อนประจำวัดพระธาตุเลยก้อนเล็กนะแล้วก็เป็นศิลปะแบบจ้าๆนะของล้านนาเราซึ่งก่อนจะได้สืบทอดอนุรักษ์ทักษะไว้กับเยาวชนดำรงเพื่ออยู่คู่เวียงพิงนครเชียงใหม่เช่นนี้ตลอดไปเนอะญาติโยมตอนนี้กองอำนวยการว่างแล้วไปจะมาปูจานะไปจะมาปูจงปูจาผ้าแพรเจ็ดสีโอกาสดีนาทีทองแล้วเจริญก่อนเนอะวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อท่านพระครูนิพิษศีลสังวรเจ้าวัดวัดท่าต่ำนะแล้วก็หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอตวยอุปาจารย์ท่านทั้งหลายแล้วก็เมตตาบารมีธรรมสายตั้งได้รอจงตองโพสแถวป่าซางเวียงปักเวียงหนองล่องนะหลวงพ่อท่านพระครูสาธุปุญญานันท์หลวงพ่อรองประธานอำเภอดอยบ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยน้อยนะได้มีสมณะเมตตาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเมื่อสมัยท่านอาจารย์พระครูได้เป็นสมณเณรไปศึกษาห้ามเรียนนะไปตึ้งปัญญาบารมีของหลวงพ่อพระครูสาธุกิจนันท์เรียกว่าได้จบปริญญาโทและก็ได้ไปปั้มเป็นอุปัชฌาย์ที่วัดปากทางเจริญนะและก็ได้สร้างวัดสร้างวัดสร้างวาหลายอย่างด้วยกันเนาะปัจจุบันนี้ก็ได้บูรณะศาลาการประเรียนในวันที่11นี้พี่น้องอย่าไปลืมเนอะไปร่วมทำบุญกินทานด้วยกัน11ธันวาคมนะวัดปากทางเจริญก็จะมีการยกยอดชั้นพระธาตุยกยอดชั้นศาลาการประเรียนตวยและก็ประเพณีสืบชะตาสวดอิติปิโส108จบไปเนอะมีพิธีส่งหลายขั้นตอนตวยทักษิณาตวยสืบชะตาตวยยกยอดชัดตัวเองแล้วก็ตรวจมงอีพีพีโตตัวเองก็วันที่11นายกทำไปพักการที่วัดปากกลางเจริญก็ตระกูลคุณแม่จันกองจิ๋วแก้วคุณเชิดพงคุณนงรักจิ๋วแก้วนะก็เป็นเขาเป็นประธานไปกันคนมากันจะหลายเนอะน้องปากกลางเจริญนะพี่น้องดอนจันพอไว้คนมาเอามือแล้วจะได้ไปไส้วันกันนะวันที่11นายกไปพักกันได้ยินว่าพ่อจะเอาข้าวหลามไปเจ้าหลายนะเราบอกข้าวหลามไปเจ้าหลายเอาข้าวจีด้วยดูข้าวจีเพิ่งกว่าลำ
เอาชุดต่อไปเป็นชุดฟ้อนฟ้อนดอกไม้ขันดอกไม้เนาะฟ้อนขันดอกของน้องเนาะเยาวชนนะวัดดอนจันทร์ของเรานี่เองเนี่ยมีเพิ่มเติมไปมีแม่ทัพวงไปวงไปพันนะวงโพพันพี่น้องเบียงน้อยอุทิศบุญกุศลให้กับอุ้ยทำนางบังออนตัวนะอันโมทนาเออสาธุสาธุแล้วบรรพชาตินะการละครั้งหนึ่งบนนางมาแล้วสมัยอีแม่ยังเป็นนางตั้งกองรุ่นผิวอยู่ได้ไปฟ้อนถวายหน้าพระธาตุวัดดอนจันทร์ที่เพิ่นกำลังจะยกเจ้าฟ้านะพระธาตุเจดีย์ชเวตากองจำลองวันนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องประจำคลื่นสีขาวเฮานะฮะไอโหนกอาพิญญานะเปิ้ลกองมาตัวอาจารย์ท่านพระครูไปดีกาประเสริฐปัสสันโอและก็คุณโยมสุภิตราเนาะพันนิตราพันนิตราที่เป็นมาเอาฟ้อนมาห้องเลยเอามาเลยจ้าโยมเออจะห่วงทำบุญก็มาได้อยู่พิธีกรรมพิธีการก็ใกล้มาแล้วนะตอนนี้ก็ตะกี้พบปักกับพี่นันป๋อมและก็ทุลุงแก้วสมณเณรเอาลัดปั่นโยนนันนะหลายหลายท่านแล้วก็ทุลุงแก้วนี่จะอยู่ด้วยกันทั้งคืนนั่งอยู่ยาวอยู่คืนนี้ยังยาวอยู่หลังจากที่เสร็จพิธีกรรมพิธีการแล้วนะก็ทางคณะกรรมการก็จะลื้อนั่งแบบนั่งบวนนะนั่งล้างกันบนออกแล้วคืนนี้จะมีพิธีกรรมพิธีการสวดมนต์ตันเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันตัวเองเสร็จจากท่านแล้วจะมีพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองเหนือธรรมจักรกับพระวจนสูตรหนึ่งภูแล้วก็มีธรรมพุทธาภิเษกปฐมสมโภชนะจนถึงเวลาเกือบเที่ยงคืนนะแล้วก็เวลา14:00 นก็จะมีการสวดเบิกจะสวดเบิกแล้วก็ขวนข้าวทิพเป็นลำดับต่อไปอันนี้ก็เป็นรายการต่อไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คืนนี้อย่างคืนสุดท้ายนะยอมนึกวันพุธเวลา6:00จะตักบาตรอยู่นะวันพุธนี้เวลา6:00ก่อนจะได้ตักบาตรอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสสุดท้ายนะก่อนอื่นนั้นท่านพระครูบดีกาพระครูปัลลัตนะนักพงศ์ต้นก่อขอเจริญพรขอบคุณกับแม่บ้านโฮงตานทุกโฮงตัวมาเจ็ดชิดกว่าโฮงตานมาทั่วสารทิศคนได้เอาโฮงตานมาเปิดตัวมีหลากหลายเมนูก็และก็ขอบคุณทางสดายญาติโยมที่มาทั่วสารทิศตกเหนือออกใต้ไกลๆมาร่วมกินโฮงตานด้วยกันก็แล้วก็งานนี้มีเป็นงานใหญ่การตกบกพร่องไปอย่างไรก็ขออภัยกับพี่น้องชาวต่างบ้านต่างจังหวัดแอนเบิร์ตพี่นันกองปล่อยข่าวจะได้เป็นตัวแทนเราประกาศโชเฟอร์สารถีคนขับรถเก๋งสีขาว5727ไปวอร์15กันลูกรถของท่านมีปัญหาขอไปขยับขยื่นเคลื่อนย้ายรถของท่านกำนะขอประกาศถึงนายยังเจ้าของรถเก๋งสีขาวทะเบียน5727เนอะอยู่ที่ไหนขอไปขยับขยายรถของท่านกำเพราะมีปัญหาอย่างบางเรื่องก็ได้แจ้งรายละเอียดมาตะกี้ก็เป็นจังฟ้อนยังบอกฟ้อนจะได้นับต่อไปจังฟ้อนยังน้อยตัวนั้นยิ่งเนาะภาษาอังกฤษเนาะฟ้อนยังต่อไปเป็นลำดับที่ต่อไปขอบคุณคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้นำเข้าป่าอาหารตลอดถึงพัฒนาอาหารต่างๆมาถวายเป็นการเนื่องในงาน
ยกครับพระธาตุเจดีย์เจ้าพระเวดากองณวัดดอนจันที่นี่ตอนนี้ก็พระสงฆ์องค์เจ้าก็คิดว่าคงจะใกล้พร้อมกันแล้ววัดหัววาก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเชียงใหม่ก็มากันจัดหลายในตำบลเวียงตะหลงนี่ก็ประใจน้อยน้อยนี่ยังจบก้อนนี้แล้วใครมีหน้าที่ในการจัดขบวนก็ไปจัดการเลยเนอะเตรียมตัวไว้เนอะที่เขาได้ซักซ้อมกันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนท่านพระครูเป็นบอกแล้วเป็นบอกประการนักนะเป็นจะบอกกรรมต่อกรรมนอกหาหูตัวไผ่ตัวมันเนอะไปอยู่ที่ไหนก็หูตัวไผ่ตัวมันเนี่ยยังก็วางมือไว้ก่อนหลังจากทอดชุดนี้จบแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ไปตั้งขบวนกันท่านรองเจ้าคณะตำบลเวียงกะหลงก็เดินทางเข้ามาถึงแล้วเนาะพระครูโคสิตจำนะคุณวัดแม่ฮางรองเจ้าคณะตำบลเวียงกะหลงเดินทางมาถึงแล้วบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะสัทธาตลอดถึงคณะกรรมการที่เขาได้จัดกันไว้เนาะเตรียมตัวเนอะใครมีหน้าที่ยังก็บ่ต้องให้ประกาศนักเนาะเดี๋ยวท่านพระครูก็จะประกาศว่าได้เวลาแล้วเนอะนะตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ใครมีหน้าที่ก็เอาไปตั้งขบวนได้เลยนะเวลามันแต่ท่านคิดเนาะเพราะฉะนั้นใครมีหน้าที่นะในการที่จะหามอะยังก็ดีไปประจำหน้าที่ของท่านได้แล้วเนอะเอาไปตั้งขบวนหัวขบวนจะอยู่ที่ทุกประตูหางขบวนก็ต่อกันไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นก่อนเชิญชวนเนอะบอกกล่าวกันต่อๆไปมีหน้าที่เขาจำเป็นต้องประกาศชื่อแล้วนะปฏิบัติหน้าที่ของท่านเลยเนอะใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาไปตั้งขบวนแถมเพื่อแห่เข้ามาแถมเป็น2ชั่วโมงก็นะเนาะมันเป็นเวลานะรถเก๋งสีขาวเชียงไฮ5727เนอร์ตอนนี้รถมันจะออกมันออกก็ได้เนาะขอความกรุณาจากท่านไปขยับขยื่นรถของท่านออกตามเนาะหน้าที่ไปหน้าที่มันจัดการเลยหามออกไปเลยหามออกไปเลยหามสิ่งที่เขาจะต้อง5727เนอร์รถเก๋งสีขาวไปเนาะทะเบียนเชียงราย5727เพิ่นจะออกแล้วรถเพิ่นจะออกเพิ่นอยู่ตั้งในเนาะเฮาก็ขอความอนุเคราะห์ไปขยับขยายเพิ่นเหตุกรรมเนาะญาติยังอยู่ถ้าไปฮู้ไปได้ยินช่วยบอกต่อๆกันไปตวยอันนี้ก็ขอประกาศถึงญาติโยมใครได้ทำกุญแจรถหายมีเพิ่นกุญแจรถแก่บ้านก็นี่ก็เดี๋ยวไปได้เข้าบ้านเนอะกุญแจรถไผหายมาเอาที่กองอำนวยการนี่ได้เนอะเหลือ1 2ตอนนี้ได้เวลาที่เฮาจะได้ไปตั้งขบวนแห่ศรัทธาเฮาที่มีหน้าที่ก็เจริญปอนได้เอาชาร์จแล้วก็อัญเชิญหูป
พระเดชพระคุณหลวงปู่ไปตั้งขบวนแห่ณเวลานี้ได้เลยเน้อทุกท่านที่มีหน้าที่เจริญปอนทุกคนเชิญคณะเจ้าภาพทั้งสองคณะคณะของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วและคณะของคุณชัยยันใจเย็นที่มาจากจังหวัดพังงาไปร่วมตั้งขบวนพร้อมกันณจุดเดิมนะโยมนะเจริญพรตอนนี้เลยทุกคนศรัทธาดงหลวงตัวเนอะลูกเนอญาติโยมไปแห่ตัวกันเอาบุญตัวกันญาติโยมทุกคนเลยเจริญพรเลยไปแห่ตั้งขบวนตัวกันเนอะถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่เราก็บ่หันยังนะญาติโยมเจริญพรเลยไปตั้งขบวนก็ตอนนี้ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ได้นั่งอาสงณเวลานี้นะครับขอกราบนิมนต์ครับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปได้นิมนต์ครับนั่งอาสนะสงฆ์ครับนิมนต์ทุกรูปทุกตนครับตอนนี้ก็ขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศีลสังวรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดห้างตำพร้อมกับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ตอนนี้ขอกราบนิมนต์นะครับได้นั่งอาสนะสงฆ์ณเวลานี้นะครับพร้อมกันนี้เจริญพรเจริญศรัทธาเฮาทุกคนเลยเนอะทุกท่านที่อยู่บริเวณวัดไปแห่ตั้งขบวนแห่ป้อนายกตัวป้อกำนันป้อหลวงเขาตัวเนอะคนเฒ่าคนแก่ก็เตียวไก่บะไว้ก็วกเอาที่บริเวณหน้าซุ้มหน้าวัดนี่ต่อไปนิมนต์ท่านชัยวัฒน์ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นกิจกรรมตัวนี้ตั้งในวัดขอนิมนต์ครับนิมนต์ตั้งปุ้นจะไปให้ว่างต่อเนื่องต้องนั่งอยู่หั่นเด้อต้องนั่งอยู่หั่นบ่ได้ว่างนิมนต์นิมนต์ตั้งปุ้นท่านชัยวัฒน์ภาวะอภิวาตนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลางสาตุอนุโมทนาตุลงนันวินัยครับผมนิมนต์เลยพี่น้องศรัทธาที่ซักซ้อมกันคืนไปรวมตัวนะตั้งลำเลยไปตั้งขบวนเลยโอ้ยจังฟ้อนก็จะหอมอะกระจายวอยยามันบดนี่กระจายวอยจะใช้เวลาเมินน้อยนะโยมเนี่ยกล้าเปิ้นฟ้อนตวยชั่วโมงแรกหรือว่าขบวนแรกจะเป็นจังฟ้อนตามที่ตะคืนนะคณะแรกจะเป็นจังฟ้อนเปิ้นฟ้อนอันนี้กะฟ้อนกองยาวจากหั่นมาก็จะเป็นฟ้อนเล็บมาทางหน้าเฮาเนี่ยแล้วก็ฟ้อนขันดอกฟ้อนดาบฟ้อนเจิงมาน่ะเป็นระดับไปครูบาอาจารย์ก็จะติดตามลำตัวมาเน้อไปรวมตัวกันเน้อผู้ที่กรรมสัพพทนก็ดีขันดอกไม้ก็ดีอัตบริวารบริขารต่างๆต้นเงินต้นทองนะโอ้พี่น้องดงหลวงก็มาจัดหลายเน้อกระเดียวเจ้าจ้างฟ้อนก่อขบวนคณะจ้างฟ้อนก่อร่วมขบวนไปนู่นนะแม่ครูเพิ่นจัดขบวนเรียบร้อยเหมือนตะคืนนี้แล้วเนี่ยนะโยมเหมือนตะคืนแล้วเนี่ยนะจัดรูปขบวนแบบตะคืนแล้วนี่มีเพิ่มเติมร้อยตำรวจตรีประทวนนะฮะอาจารย์สุพินสุนิดาเนาะเจ้าเจ้าเจริญพรแก้วตาบ้านกลางเนอะจอมตองร่วมขบวนช่างฟ้อนทุกคณะแม่ครูว่าไปตั้งลำเลยนะฮะกลุ่มไผ่กลุ่มมันกลุ่มเขียวก่อเขียวกลุ่มสีจุ่มอ่อนก่อสีจุ่มอ่อนไปนะ
หมดตะคืนแล้วเนี่ยนะแต่ผู้เลี้ยงขจรเพิ่นนำหน้าไปแล้วจะเจริญพรคุณเชิดพงศ์เอาได้ได้ได้ตุลุงไม่รู้เรื่องอ่ะข้างหลังสมเพชรฮะนงลักษ์ดวงสิริร่วมทำบุญนะจากจอมตองจ้างฟ้อนเนี่ยร่วมทำบุญมาแต่หนึ่งซองนะเอาไปตั้งลำเลยเนี่ยจะใช้เวลาเมินน้อยเพราะว่ากล้าเพิ่นฟ้อนลำเข้ามาอย่าอยู่ตั้งหลังก็จะขาแข็งน้อยนะโอ้อลังการนะโยมขนาดตะคืนและเปิ้นซักซ้อมชุดแบบเนี้ยนะชุดแบบที่เปิ้นจ้างฟ้อนเนี่ยชุดจริงแล้วก็ฟ้อนจริงเหมือนจริงเลยนะแล้วก็คนที่ตะคืนแล้วนี่ก็คนก่อนนักจะเหี้ยแต่ว่ายังบ่าเต้าวันนี้เจ้าปี่ในน้องสถานบุญมากันหลายนะหลวงหลายพี่น้องตังเมืองเป้าเมืองฝางเชียงแสนเชียงไฮได้มากันล้นหลามเนาะถ้าพอเนอแม่เนอกันเดียวนี้เก้าอี้ที่มุมนั้นจะได้ย้ายอ่ะแม่ใจเย็นก่อนยังมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะบดเนี่ยบุญจัดสรรเริ่มบดแล้วเทวบุตรเทวดาตนมีหูตาเป็นทิพย์ตนสองหูเล็งหันเปิ้นก่อยเอาเมฆเอาฟ้ามาบังเนาะเมื่อมันจุ่มมันเย็นไปตั้งลำกันนะวันนี้ขอบคุณดังคณะจ้างฟ้อนที่มาจากวัดพระธาตุเจ้าสิริจอมตองเนี่ยเปิ้นมาฟ้อนมาลำถวายไปบ่อปอหอมปัจจัยแถม1ปันกับ50บาทอันนี้เป็นคณะจ้างฟ้อนประจำของวัดพระธาตุเจ้าสิริจอมตองแล้วก็เป็นจ้างฟ้อนของหลวงปู่ตวยนี่นะเนาะไปตั้งลำแล้วจ้ะรวดเร็วและทันใจครูบาอาจารย์เปิ้นได้ขึ้นแท่นแล้วนะฮะอามีนางบังในท่านมัดกันนะนายอย่างนั้นขอโยมได้ร่วมทำบุญมาเพิ่นจะเขียนวัดไปน้อยถามสองสามคนบอกหูเรื่องธนพัฒน์นี่เนาะนางกุลธิดานางสาวล้านนาเนอร่วมทำบุญจากจอมตองนะร่วมทำบุญแถมหนึ่งสองขอบคุณเนอะวันนี้ได้รับความเมตตาครูบาอาจารย์จำนวนนักจำนวนหลายที่เปิ้นได้เมตตามาเป็นส่งพิธีในการเจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยยะมงคลชัยยะคาถาตอนนี้ก็ทางท่านอาจารย์ปลัดณัฐพงศ์ก็ไปจัดการขบวนโดยและก็จะได้นำเปิ้นมีสัพพทนโดยโยมนะและเปิ้นก็จะได้นำกันเข้ามาขบวนฟ้อนขบวนจ่อตุงอย่างต่างๆด้วยนะเป็นขบวนอันยาวจากตะคืนแล้วนี่ยังบัดเต็มที่วันนี้เต็มที่แล้วเอาพี่น้องก็มากันล้นหลามที่มากำลุนนี่ก็หาที่นั่งเน้อทางด้านศาลาเนี่ยแดดมันจะห่มมาติ๊กๆเนาะเพราะว่าตะวันจะลงไปตัวน้อยแม่นั่งเนี่ยกับไปเมื่อไหนขยับขยายพื้นที่โอ้งานของเฮานี่กว่าจะมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะมีปะลำนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาสถานที่ครูบาอาจารย์แล้วก็สถานได้อยู่นี่นะเป็นปะลำผ่ามคาเนอะพ่ออาจารย์พ่อนานแก้วพ่ออาจารย์วัดเฮาเพิ่นบอกว่าอันนี้แผ่นนึง13บาทเกินเนอตุลุงนี่นะกล้าแปลงปะลำนี่จะถ้าจะซื้ออย่างตือมดนะหมดงบไปเป็นแสนนะโยมนะกล้าปะลำนี่นะเพราะว่าต้องใช้จ่ายนักเป็นไม้เป็นอย่างต่างๆแต่ว่าเฮากล่อมได้ซื้อเฉพาะกะคานะอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมประกอบมาออกแบบแปลงงั้นเพิงพักเหมือนกับตูบมาแงนอย่างเงี้ยสดานะมันบ่มีคือบ่มีแปรมันง่ายทางบนนี้มันเหินขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทางบนนี้ก็จะเป็นมุงคาก็มั่นคงแข็งแรงตอนนี้กำลังตั้งลำเนอสถาญาโยมทั้งหลายอดใจรอสักกรรมกระเดียวก็จะได้บรรยายบรรยากาศขอบคุณพี่น้องที่เพิ่นนำปลาสัทธามานี่ก็ครูบาอาจารย์โอ้โหวัดมาไว้สาเนอเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโม
วัดเจ็ดลินได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงนะครับเนอะก้าสายของทั้งในเมืองอาจารย์ท่านพระครูท่านพระมหานี่มาเป็น12กว่าลำรถตู้นะฟังเพิ่นออกวิทยุนะมากันนักหลายก็ไวสาบารมีธรรมอาจารย์นะครับอ๋อเพิ่นกินข้าวกันอยู่เพิ่นมาพรมตอนบ่เดียนี่ก็เฮาจะได้ฟังเพิ่นทุกวันตอนเจ้าตั้งแต่เวลาตีสามเพิ่นจะเอาครูบาอินทร์ออกไปเราได้ฟังครูบาอาจารย์น้ำธรรมคำสอนครูบาเจ้าอินทร์แล้วก็ท่านมหาเพิ่นก็จะได้สวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทำวัดครูบาอาจารย์แม่ไปไหนแม่แม่จะไปไหนแม่ชื่ออย่างแม่แม่คำเอ้ยจ้ะโอ้ยว่าถูกต้องเลยแม่คำแม่คำอยู่บ้านใดซอยนุ่นบ้านเวียงการหลงอีแม่ร่วมทำบุญยอดปรมีธาตุยอดชัดเต็ม60บาทเนอสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะอันเนี้ยงานบุญงานกุศลเฮามาปะมาพบกันเนี่ยถึง2อำเภอนะแต่ก่อนนี้ก็กลุ่มน้อยๆกลุ่มย่อยๆรู้จักกันในนามคลื่นสีขาวมีสถานีวิทยุเนี่ยนะโอ้เป็นที่ตั้งหูจักกันในคลื่นสีขาวต่อไปอาจารย์ท่านพระครูก็มองการไกลไปสัมพันธไมตรีกับเจ้าของสถานีต่างๆนะก็มาตั้งเจียงแสนเจียงไฮเวียงป่าเป้าขยายเครือข่ายไปตั้งเมืองฝางตัวไปตั้งในเมืองตัวไปตั้งแผ่วปุ่นแผ่วแม่แจ่มแผ่วเมืองลีนะเลยหูจักกันไปหมดสดาญาโยมทั้งหลายบ่หูจักหน้าหูจักตาบ่หูจักตัวหูจักเสียงนี่แล้วมาพบมาปะอิ่มเป็นคลื่นบุญนะญาติโยมคลื่นบุญแต่อย่างอีแม่เขาสวดมนต์ถึงวันถึงวันเนี่ยสวดมนต์กับวัดเจ็ดลินเนี่ยนะเนี่ยเป็นบุญนะญาติโยมทั้งหลายบางคนนอนบ่รับอีแม่เขาบางคนนะเนาะสถานีมันซอดมาแล้วคนเท่าความดันขึ้นแล้วเปิ้นห่วยหานะอาเตอร์ท่านพระครูจะออกได้ออกสักกรรมเน็ตมันลุดกายน่ะหูฮ้อนน่ะเปิ้นโทรมาหาตุลุงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาเดี๋ยวเดี๋ยวนิมนต์นิมนต์ศรัทธาพี่น้องมาจากวัดเจ็ดลินเนอทุกท่านทุกคนกําเดียวถ้ากินข้าวน้ําข้าวตอนกันแล้วเนาะรวมตัวกันไปที่ในปรัมผู้เลยนึท่านอาจารย์ท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมเปิ้นจะรออยู่ที่ในปรัมเนาะโอ้วันนี้เปิ้นมากันหลายพี่น้องเจ็ดลินง่ะแม่งก็กระเดียวเข้าไปในปรัมมุเด้ออาจารย์ท่านพระมหาเปิ้นจะรออยู่ที่ในปรัมมาจ้าดีกว่าไม่มาเปิ้นมาไปรายงานความจริงนี่อาจจะมีงานบุญใหญ่แถมตี้นึงเด้อที่ที่อำเภอสันทรายกันเนาะวัดสันขยอมเปิ้นทำบุญกับที่ตังตุลุงเลิศนะรองเจ้าคณะอำเภอเนาะกระเดียวก็ยังจะมากันอยู่ถ้าเปิ้นเสร็จจากภารกิจที่ท่านนะเปิ้นก็ยังจะมาอยู่เพราะว่าโครงการของเฮานี่2โมงนะบ่าย2โมงก็กล้าเพื่อจะฟ้อนด้วยแถมจัดเมินให้แม่โอ้นั่งก้นบ่ฮ้อนเนอตามที่เฮามาตามที่อันปัตตะคืนนี่นะกล้าฟ้อนเล็บน่ะกี่นาทีน่ะหนังสือไม่ได้มาแล้วกล้าฟ้อนเล็บกล้าฟ้อนขบวนเนี่ยนำขบวนเนี่ยเมินนะแม่เฮาพอพอใกล้อ่ะเนี่ยสดาเนาะนี่นี่กะมีฟ้อนหลายอย่างขอบคุณแม่ครูเลยเนอะที่เปิ้นจัดขบวนฟ้อนจัดดีอ่ะนะมีฟ้อนดาบก็มีเนี่ยฟ้อนดาบก็พี่น้องวัดดอนจันทร์เนี่ยสี่นาทีก็ฟ้อนดาบตะกี้แม่ครูเปิ้นฟ้อนดาบดูแม่ครูเปิ้นฟ้อนดาบปุ๊บโอ้โหเฮาดึมใกล้มันใส่วับวับเป็นดาบบรรดาบแท้ๆเนี่ยดาบวัดตัดฝ่ายวายลูกนิมิตเอาตอกเป็นกรรมเป็นกรรมเอาตอกตั้งรุ่มนะกลัวมันหล่นมีกันมี
แล้วก็จะมีลำกองยาวก็เดี๋ยวลำกองยาวจะนำขบวนมาได้ไหมม่วนและงามจากคณะสัตว์วัดดอนจันทร์เขาเนี่ย15นาทีต่อจากนั้นก็จะมีฟ้อนเล็บนะฟ้อนเล็บของหลายหลายคณะเนาะวัดพระธาตุเจ้าสรีจอมตองด้วยแล้วก็จะมีฟ้อนขันดอกไม้ด้วยเนาะขันดอกไม้ที่น้องๆเยาวชนจากบ้านปัจจันโรงเรียนปัจจันเฮาก็ดีนะถ้าพอโดยอลังการโยมนะที่แม่ครูเพิ่นจัดมาเนี่ยเป็นอย่างฟ้อนทั้งหลายพี่น้องเจ็ดลินเนอร์มาพร้อมหรือยังกินข้าวอิ่มกันล่ะ ก็เดี๋ยวเข้าไปในประลำเข้าไปในเพิ่นเนอร์โอ้เพิ่นมา10กว่าลำรถนะรถตู้เนี่ยในเมืองเพิ่นก็ตื่นตัวนะผู้นำบุญของเฮาอาจารย์ท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะไปกินไปตามที่ไหนเนี่ยคนก็ติดซอยห้อยตามญาติโยมมีนักนะอันนี้ผู้นำบุญนะสดาอย่างขึ้นสีขาวเขาก็อาจารย์พระครูอภิวัตรเขาจะไปตามเตียนเก้าวัดนี่นะรวมตัวกันวยโอ้อันนี้อย่างนี้เขาเกียบกะโอ้แม่อัมพรกันทะมีเป็นขนมทองพลับแม่กาบแก้วอินสว่างนางแสงจันทร์กองนอกแล้วก็แม่แสงพลอยตุ๋ยนะโอเปิ้นมาตาลเป็นทองพลับหรือว่าขนมม้วนเนาะโอ้เหมาะเนอะนี่นะเดี๋ยวเอาปอนกันแม่เนาะขอบคุณแม่อัมพรเนอะกันถ้ามีพี่น้องอยู่บ้านใดแม่บ้านเด่นสลาเนาะพี่น้องบ้านเด่นสลาอาปอนเนอะอันนี้ก็แม่อัมพรเอาอย่าลงดินนั่นเลยแม่อย่าลงดินเลยยะถาวาลีวาหาปุลาปาลีปุเรนติสากลังเอวัมเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโจติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานสีริสานิจังวุตตาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปลังอยู่ดีมีสุขเนอคุณแม่อัมพรกันทมีแม่กาบแก้วอินสว่างแม่แสงจันทร์กองนอกและแม่แสงพลอยลงทานขนมพลับนะทองพลับเนาะเอาเอาปัจจัยจอมหีบเตะเลยเอาแจกขนมทองพลับนะล้ำนะเนี่ยพระโทกับเข้าอ่ะเหมาะเอาตอนนี้ใกล้เวลาเสียงกองทางนอกดังแล้วเนอเสียงกองทางนอกกระเดียวจะได้พอความอลังการขบวนแห่ยอดชัดแล้วก็ขบวนแห่สมณภาพรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลแล้วก็ขบวนต่างๆตัวขบวนฟ้อนตัวแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพใหญ่คุณแม่จันฟองคุณเชิดพงคุณนงรักกิ่วแก้วตระกูลกิ่วแก้วแล้วก็วันที่29ท่านนายกนะ29ธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขวัญวันปีใหม่หน้าที่วัดม่อนห้วยแก้วเหตุการณ์อย่างนี้นะขึ้นบุญอย่างนี้ไปรวมกันแถมด้วยจะมีอย่างเดียวกันยกยอดชัดแล้วก็เจดีย์ชเวดากองงามเหมือนกันอย่างนี้ศาลาเดียวกันนะที่วัดม่อนห้วยแก้วอาจารย์สมหวังไปร่วมทำบุญที่วัดม่อนห้วยแก้วสมหวังทุกรายเพราะว่าเจ้าภาพเปิ้ลนั้นตู่หลวงเปิ้ลจื่อสมหวังสมหวังนี่ก็เวลาเปิ้นจะชยันโตกาเปิ้นจะได้รับเป็นผู้ที่พรมน้ำมนประกาศแม่บ้านเด้อแม่บ้านประจันทร์เฮานะเอาหม้อไปเปลี่ยนเอาอันเข้าซอยที่ตั้งนอกเนี่ยที่หน้าวัดเด้อเปิ้นเอาเข้าซอยมาตาลแม่บ้านเฮาเด้อแม่บ้านบ้านประจันทร์เฮานะเอาภาชนะเอาหม้อแกงเอาหม้ออย่างก็ได้นะเอาไปเกยเอาไปถ่ายเอาเปิ้นมาตาเนี่ยข้าวซอยอ่ะหม้อค่ะข้าวซอย
เอาแล้วทองพลับแจกเลยแม่เอาไปกินบ้านก็ได้แม่กลับเข้าอ่ะลำเถอะเออนาะเออข้าวซอยพี่น้องปากตังเจริญนะข้าวซอยเพื่อนมา6หม้อเสี่ยงไป4หม้อนะเรายังเหลืออยู่พี่น้องบ้านประจันเอาภาชนะไปเกยมาเอาหมดแรงบึดเนี่ยคนเฮานี่มาดึงกินติ๊กๆอ่ะแรงมามันหิวอยากแถมเนี่ยเนาะก็เดี๋ยวขอเอาหม้อไปเกยกับนึงแถมบึดนี่ก็พ่อหลวงเล็กก็จะเผาข้าวหลามนําแล้วอืมไม่ลืมเด้อเอาไปพุ่นพ่อเด้อปากตางเจริญวันที่11นะพ่นหนานมั้ยยังมีน้องพวกอ่ะมีน้องอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูปลัดเด้อท่านอาจารย์ปลัดตุปินัทเด้อพ่ออาจารย์พ่อหนานแก้วเพิ่นก็ขอปะกรรมมั้ยนะเพิ่นไปจัดขบวนน่ะพ่อหนานเพิ่นจัดขบวนทางนอกพ่อหนานตุปี้พ่อหนานต้องเตียวไปนะอันนี้ขึ้นบุญนะโยมเด้อเฮาต้องยอมรับนะบัดเดี๋ยวนี้พระพุทธศาสนาของเฮาเปิ้นลุกนะแสดงเฮาต้องลุกพ่องเนาะเลิศ1 2ครับผมขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปอันใหม่มีหลวงพ่อพระครูเขมาภิรามหลวงป้อที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดยางทองหลวงป้อพระโคนิวิทศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าวาดวัดห้างตำพร้อมกับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปบ่าวว่าจะมาจากจังใหม่ละปูนดอยหล่อแล้วก็เวียงป่าเป้าเฮาเจริญพรท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าท่านวุฒิกรคำมาพร้อมกับเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านช่วงที่รอขบวนนั้นเก้ากับผมอาตมาภาพจะขอโอกาสได้แจ้งกำหนดการแล้วก็ทำความเข้าใจกับศรัทธาญาติโยมในการที่จะยกยอดชัดเจดีย์เพื่อความเรียบร้อยดีงามของพุทธศาสนิกชนของเราทั้งหลายทุกคนเพื่อความสมบูรณ์ของพิธีการหลังจากที่ขบวนได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่วัดดอนจันทร์ที่นี้แล้วก็จะมีการจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยเสียก่อนที่จะจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยเพื่อให้ญาติโยมได้มีที่นั่งแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยก็จะมีการแสดงของเยาวชน2ชุดขั้นเวลาช่วงก่อนพิธีศาสนพิธีจะเริ่มต้นหลังจากที่ประธานได้จุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยญาติโยมทุกท่านก็จะได้ไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์ทั้งนั้นจำนวน49รูปจะได้เจริญพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จบเจริญปอนเจริญประธานในพิธีทั้งฝ่ายสงฆ์และคารวาสได้เจิมยอดชัดและผูกผ้าแพต่อจากนั้นก็จะมีพิธียกยอดชัดโดยการยกชัดบริวารจำนวน16ยอดเสียก่อนช่วงที่ยกชัด16ยอดนั้นพระสงฆ์ก็ยังบ่ได้เจริญชัยมงคลคาถาเตื้อเจ
จริญพรเจ้าภาพแต่ละจุดจะได้ประจำที่ประจำตำแหน่งชัดถึง16ท่าน16ยอดหลังจากที่ยกชัดถึง16ยอดเรียบร้อยช่างก็จะได้เอาชัดเอกชัดที่จะได้ประดิษฐานเหนือยอดเจดีย์ชเวดากองจำลองเป็นชัดใหญ่สุดท้ายไปไว้ที่จุดที่เราจะได้ยกกันส่วนวิธีการยกนั้นญาติโยมที่นั่งในประลำญาติโยมบ่ต้องลุกเน้อญาติโยมที่นั่งในประลำที่มุงคากรุณาบ่ต้องลุกเฮานั่งที่เก่าแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เอาไฟไปเฮือแล้วก็เฮือหมู่เฮากำกำอย่างเดียวบ่ต้องดึงส่วนญาติโยมที่อยู่นอกเหนือจากผามที่มุงคาอันนั้นเฮือญาติโยมยืนเรียงแถวตั้งแต่ราชวัดไปถึงหน้าวัดเรียงยาวไปตามถนนอันนี้สำหรับญาติโยมที่อยู่บริเวณตั้งนอกตั้งแต่หน้าศาลาพระเจ้าตันใจบริเวณที่เปิ้นจะยกชัดก็ตั้งแต่ราชวัดฮือตั้งแถวยาวไปจนถึงบริเวณที่ซุ้มประตูหน้าวัดปุ้นแล้วเจ้าหน้าที่เปิ้นจะนำฝ้ายไปเฮ้อญาติโยมฝ้ายนั้นเพิ่นจะทักทอมีขนาดใหญ่พอสมควรเฮ้อญาติโยมกำแล้วก็ปล่อยห้ามดึงคนที่ดึงคือศาลาศรัทธาบ่ต้องดึงศรัทธาที่ยืนตั้งแต่ราชวัดไปจนถึงหน้าปากประตูวัดปุ้นเน้อกำฝ้ายนี้กำจะไปกำแน่นฮือปล่อยมือบ่ต้องถือไว้เวลาชัดขึ้นถ้าเฮาดึงมันก็จะดึงชัดแท้มะฮือเฮาปล่อยฝ้ายอย่างเดียวช่างเพิ่นก็จะดึงชัดขึ้นไปก้อยดึงไปก้อยดึงไปส่วนญาติโยมที่นั่งที่ผามมุงคานี่ก็สวดอิติปิโสก่อนสักสามจบแล้วก็พระสงฆ์เพิ่นก็จะได้เริ่มเจริญพุทธมนต์ก้องก็ดังขึ้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชัดก็ก้อยๆขึ้นไปกำน้อยกำน้อยอันนี้คือเราเข้าใจกันตามนี้หลังจากที่ชัดขึ้นไปบนเจดีย์แล้วก็เป็นหน้าที่ของช่างศรัทธาก็เข้าตีนั่งช่วงที่ช่างกำลังยกชัดตั้งบนยอดเจดีย์ก็จะมีการฟ้อนแถมสองชุดเพราะว่ากลัวศาลาจะยกชัดขึ้นไปตั้งก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วกลัวที่ญาติโยมจะเข้าตีนั่งได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเผื่อจังฟ้อนจบศาลาก็ยกชัดขึ้นไปไว้บนพุ่นเรียบร้อยศรัทธาก็แยกแถวไปนั่งประจำเก้าอี้ของไผ่ของมันเมื่อชัดประดิษฐานเหนือยอดเจดีย์สมบูรณ์แล้วช่างถึงจะลงมาฟ้อนก็ฟ้อนไปเรื่อยๆจนกว่าศาลาลงมาหมดก่อนเมื่อศาลาลงมาหมดจบเฮาถึงจะได้กล่าวคำถวายยอดชัดถวายเจดีย์และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ตามลำดับไปอันนี้ขอทำความเข้าใจกับญาติโยมท่านทั้งหลายไว้ในข้อกำหนดการไว้เตออี้ตอนนี้ก็ขอนิมนต์ตังท่านชัยวัฒน์ได้ดำเนินการตั้งปุ้นไปประคับประคองเวลากำเดียวถ้าขบวนมาถึงบริเวณหน้าวัดก็จะได้ตัดสัญญาณมาตั้งประลำพิธีตอนนี้
พระเจ้าประสงค์ที่เดินทางมาถึงก็มีหลายรูปหลายตนหลวงป่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงป่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาท่านมหาพิษณุจารุธรรมโมวัดเจ็ดลินเมืองเชียงใหม่แล้วก็ท่านพระครูหลวงป่อเจ้าหน้าตำบลเวียงกะหลงคณะสถาวัดเจ็ดลินเนอร์สถาวัดเจ็ดลินที่มากับท่านมหาวิษณุก็มารวมบุญกับที่ท่านมหาณเวลานี้ได้ที่ประลำพิธีท่านมหารออยู่เนอร์ที่บริการน้ำดื่มพระสงฆ์นี่ก็ขอแจ้งศรัทธาวัดเจ็ดลินกรรมอนุโมทนาทุกท่านนิมนต์ท่านชัยวัฒน์นิมนต์ครับตอนนี้ครับพี่น้องศรัทธาเจ็ดลินเนอร์ปลดก็ประมาณ12กันรถตู้อาจารย์มหารออยู่ทางในแล้วเนอะตอนนี้ว่างนะขบวนยังไม่มาตะกี้อีแม่เอายอดปัจจัยก็นึกว่าจะมาเกณฑ์ตุลุงเนี่ยหนาปึ๊กเลยเนอะถ้าเป็นมูลนะเดี๋ยวพี่น้องศรัทธาที่มาจากในเมืองกับวัดเจ็ดลินอาจารย์มหาเปิ้นรออยู่ทางในเข้าไปเลยแม่เข้าไปเลยเดี๋ยวได้ฮับปอนกันทางในประลำเนอะต้องขอบคุณสายบุญทุกสายนะงานกฐินทว่ายิ่งใหญ่ยังบัดเต้างานนี้นะได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ตั้งไปในก็มีครูบาอาจารย์พระมหาเถระเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอหลายอำเภอเนอะที่เป็นได้เมตตาและก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านเจ้ารักคณะอำเภอฝางนะที่ตั้งของสถานีคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาโอ้พี่น้องฝางนี่มากันหลายได้กะแล้วก็เอาบักกอกมาตวยหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อใหญ่เปิ้นเอาฝากมาก่อนตะกี้ก็ตะคืนแล้วเนาะอาจารย์เอาฮื้อจิ้มโอ้โหลำเนอะเป็นบกอของอันคูบานะโยมนะตุลุงอนุรักษ์วันนี้ห้าหกแก่นนี่จะเอาปิกไปวัดบุไปมาขอเนอะที่แรกไม่เป็นหงบุ อันนี้เป็นของจริงเนอะคุณแม่จงดีเขาเปิ้นเอามาตานตะกี้นะแล้วก็ตังป้าน้อยบุญปั่นเขาแม่คำก็พี่น้องไตก็มาจัดหลายตะกี้เนาะแต่ต่างทุกคนนั่นก็บางคนบ่ได้มาก็มาตะวาแล้วฝากกันมาหอมกันมานะแล้วเฮามาพอพี่น้องบ้านปัดจันดอนจันภายใต้การนำของป้อน้อยป้อนหนานป้อจันลำวัด